ต้องสงสารเด็กขอทานถูกตัดมือตัดเท้าไหมถามถ้าบอกว่าทุกคนเป็นไปตามกรรมของตนที่เคยทำมาอย่างนี้ก็ไม่ต้องสงสารเด็กขอทานที่ถูกตัดมือตัดเท้าใช่ไหมเพราะพวกเขาก็คงเคยทำอย่างนี้มาเหมือนกันตอบควรสงสารเหมือนเดิมครับแต่เปลี่ยนมุมมองใหม่อย่าไปเครียดแค้นคนที่ทำกับเด็กอย่างนี้ให้สงสารและเห็นใจที่ต่างก็พลาดทำบาปมหันต์ไปด้วยความไม่รู้มันพิจารณาให้หนักว่าด้วยความไม่รู้สัตว์จึงก่อบาปหากศรัทธากรรมวิบากแล้วรู้ชัดในเหตุผลกลกรรมวิบากแจ่มแจ้งแล้วสัตว์ย่อมประกอบแต่บุญและไม่เฉียดบาปเลยแม้แต่จะคิดภาพน่าสลดสังเวชของเด็กที่ถูกตัดมือตัดเท้าจะไม่ยุติบนสะพานลอยที่คุณเห็นแต่มันจะเป็นรากที่ทอดเงาไปสู่ความมีภาพเช่นนี้อีกส่วนภาพน่าเวทนาของเด็กที่ถูกตัดมือตัดเท้าในปัจจุบันก็สมเหตุสมผลกับอดีตกรรมของพวกเขาแล้วไม่มีใครเคราะห์ร้ายโดยบังเอิญกรรมเก่าที่ทำเป็นประจำจะบังคับเส้นทางชีวิตของทุกคนอยู่อย่างเสมอภาคอย่างไรก็ตามในฐานะเพื่อนร่วมทุกข์เพื่อนร่วมโลกอันควรมีหน้าที่เกื้อกูลกันและกันเมื่อพบเห็นเด็กถูกทำร้ายก็ขอให้ทราบว่าผู้พบเห็นเช่นคุณคือโอกาสรอดของเขาช่วยอะไรได้ก็ช่วยรู้เบาะแสแจ้งจับได้ก็แจ้งหรือมีส่วนร่วมมือกับราชการในทางใดทางหนึ่งได้ก็ร่วมไม่ใช่พอรู้ว่าเป็นเรื่องของกรรมวิบากแล้วจะแปลว่าสมควรดูดายครับ